่านผสมการนำไส้ทางด่วนเวียงจันหาวังเวียงแม่นเป็นการเร่งรัดและประหยัดเวลาเพื่อความสะดวกสบายทันใจแต่การเดินทางผ่านทางด่วนแม่นต้องได้เสียค่าทมเนียมตามกฎระเบียบซึ่งล่าสุดนี้ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีการดําเนินการปรับอัตราการแลกเปลี่ยนต่อสกุลเงินกีบเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐพร้อมให้ปรับเปลี่ยนค่าขึ้นทางด่วนขึ้นใหม่ นับแต่เวลา00วนนโมงของวันที่หนึ่งมังกรสองพัน2เป็นต้นไปการเก็บค่าผ่านทางของทางด่วนนครหลวงมิงจันหาวังเวียงจะได้อิงตามราคาเงินกีบที่ระบุไว้ในป้ายประกาศดังนี้สําหรับรถบรรทุกปกติประเภทหนึ่งที่มีน้ําหนัก2ต้นขึ้นไปแมนคิดไ 6, รหกห้อยเจกีบต่อกิโลเมตรบรรทุกประเภท2น้าหนัก2ต้นขึ้นไป1 1ึ่่บกีบต่อกิโลเมตรรถบรรทุกประเภท3น้ําหนัก หาต้นขึ้นไปแมนหนึ่งพันหาห้อยหกสิบสามกรีบต้นหนึ่งพันหาห้อยหกสิบสกีบต่อกิโลเมตรรลบรรทุกประเภท4ีน้ำหนักสิต้นขึ้นไปสองพั 2, ห้อยิบสกีบต่อกิโลเมตรรลบรรทุกทุกรบบรรทุกประเภทหน้ำหนักสิบหาเาต้นสองพก้าหกรีบต่อกิโลเมตร รถบรรทุกน้ำหนักหลายกวัวาสาหา40ต้นแมน1น5 1งพีบกีบต่อกิโลเมตรโดยบวกส่วนที่เหลือเป็น7 8 2กีบต่อกิโลเมตรต่อกับค่าพันธางของรถโดยสารแมนคิดไลดังนี้ประเภทหนึ่งหลายกวัวเจ็บันนังคิดไลหกห้อยกีบต่อกิโลเมตรประเภท2 8หา19บัน,นังหน 1, 1 11, ่ังกีบต่อกิโลเมตรประเภท 3, สามสหา39บเันนัง 1, 5, หน6 3งกกีบต่อกิโลเมตร ประเภท C หลายขัว40บนนั่งคิดเป็น2,233กิบต่อกิโลเมตรสำหรับ้ายประกาศมาตรการการเก็บค่าผ่านทางของทางด่วนนครหลวงมิจชันหาวังเวียงได้ระบุไว้ให้เสน้นมาตรฐานการคิดลายน้ำหนักเพื่อเก็บค่าผ่านทางสำหรับรถบรรทุกปกติมาตรการการเก็บค่าผ่านทางอัตราส่วนที่เกินกำหนดและนักเกินกำหนดมาตรฐานการตัดสินสำหรับจำนวนเผารถและจำนวนน้ำหนักรถทั้งหมดและรายละเอียดต่างๆ